ก่อนอื่นมาทำความรู้จักว่า ICC คืออะไรกันก่อนนะคะ ICC คือนำเรื่องนี้มาพูดคือนายปิยบุตรผู้นำจิตวิญญาณของพรรคก้าวไกลในขณะนี้นะคะบรรยากาศของประเทศคงปฏิเสธไม่ได้ว่าขับเคลื่อนด้วยขบวนการที่ต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ขับเคลื่อนด้วยขบวนการสร้างข่าวปลอมเพื่อโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นเราไม่สามารถวางใจได้เลยว่าเจตนารมณ์ของพวกคุณนั้นบริสุทธิ์เรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกับเรื่องการลงสัญญาสัตยาบัน ICC หรือศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในการผลักดันของพรรคก้าวไกลถ้าหากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับล่าสุดครับทางด้านยายขินครับก็ได้ออกมาอัดคลิปตอบกับชาวเน็ตรายหนึ่งครับที่เข้ามาเม้นถามว่ายายครับช่วยทำคลิปเกี่ยวกับสัตยาบัน ICC หน่อยครับว่าโทษร้ายแรงกับพระมหากษัตริย์แค่ไหนที่ท่านชาดาได้กล่าวไว้รายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามจากคลิปนี้กันครับยายทำคลิปเกี่ยวกับสัตยาบัน ICC หน่อยครับว่าโทษร้ายแรงกับพระมหากษัตริย์แค่ไหนที่ท่านส.ส.ชาดาได้กล่าวไว้โทษร้ายแรงกับพระมหากษัตริย์แค่ไหนอันนี้ยายก็ไม่ทราบจริงๆนะคะแต่ว่ายายก็มีข้อมูลมาบอกเล่าให้ฟังค่ะก่อนอื่นมาทำความรู้จักว่า ICC คืออะไรกันก่อนนะคะ ICC คือศาลระหว่างประเทศค่ะเป็นศาลอาญาระหว่างประเทศนะคะซึ่งมีที่ทำการอยู่ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะมีเขตอำนาจดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นความผิดอาญาระหว่างประเทศเนี่ยอยู่4ฐานความผิดด้วยกันค่ะคือ1ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์2อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ3อาชญากรรมสงครามและ4อาชญากรรมอันเป็นการลุกรานค่ะปัจจุบันมีรัฐภาคีอยู่122รัฐในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะคุณชาดาได้นำเรื่องนี้มาพูดค่ะคุณชาดาพูดไว้ว่าอย่างไรบ้างไปชมคลิปกันค่ะถ้านายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจะให้นายพิธาไปลงสัตยาบันในกฎหมายกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับซึ่งมีสาระสำคัญว่าสามารถฟ้องผู้เป็นประมุขของเราได้อันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่รับไม่ได้จริงๆถ้าท่านที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านจะให้คุณพิธาไปลงนามหมายถึงว่าคนนอกประเทศฟ้องในหลวงได้ฟ้องพระมหากษัตริย์ได้นอกประเทศเป็นผู้พิจารณาผมเรียนว่าผมก็คงทำใจไม่ได้ซึ่งคุณชาดาก็กล่าวอย่างชัดเจนนะคะว่าคนที่นำเรื่องนี้มาพูดคือนายปิยบุตรผู้นำจิตวิญญาณของพรรคก้าวไกลนายปิยบุตรก็ได้ออกมาโต้ตอบทันทีค่ะด้วยการอภิปรายนอกสภานะคะว่าเหตุผลในการที่จะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สัญญา ICC เข้าสู่สัตยาบันการทำสัญญา ICC เหตุผลเพราะอะไรก็ลองไปฟังนายปิยบุตรเขาพูดดูค่ะอันนี้สองประเด็นหนึ่งประเทศที่ปกครองในระบอบแบบเรา constitutional monarchy อังกฤษสวีเดนเนเธอร์แลนด์เบลเยียมญี่ปุ่นพวกนี้เขาก็อยู่ในศาลอาญาระหว่างประเทศเหมือนกันนะฮะสองจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยศาลอาญาระหว่างประเทศเปิดมา21ปีคุณเคยเห็นพระมหากษัตริย์ประเทศไหนที่เป็นรัฐสมาชิกเนี่ยพระมหากษัตริย์ของรัฐสมาชิกใดเนี่ยถูกดำเนินคดีที่ศาลอาญาระหว่างประเทศนะไม่มีครับเพราะอะไรฮะมันก็จะนำมาสู่ประเด็นที่3ของผมนะครับ1คือหลากหลายประเทศที่มีกษัตริย์เป็นประมุขเขาก็เข้าสัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมศาลอาญาระหว่างประเทศ2ศาลอาญาระหว่างประเทศเปิดมา21ปีคุณเคยเห็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไหนถูกดำเนินคดีไหมไม่มีอันที่3ครับนี่เป็นหลักการเลยเพราะอะไรข้อ27เขาเขียนเอาไว้แบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าไอ้พวกประธานาธิบดีไอ้พวกนายพลไอ้พวกนักการเมืองรัฐมนตรีพนักงานของรัฐต่างๆที่เข่นฆ่าประชาชนทำความผิดอาญาระหว่างประเทศทำความผิดอาญาต่อมวลมนุษยชาติเหล่านั้นแล้วถึงเวลาปกป้องตัวเองด้วยการนิรโทษกรรมตัวเองด้วยการออกกฎหมายให้มีเอกสิทธิ์ความคุ้มกันของตัวเองแบบเนี้ยไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องถูกดำเนินคดีที่ศาลอาญาระหว่างประเทศนี่คือหลักใหญ่ใจความของข้อ27เขาในส่วนของกรณีพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขของรัฐในหลากหลายประเทศนั้นเนี่ย
ไม่เกี่ยวข้องเลยเพราะอะไรก็เพราะว่าพระมหากษัตริย์ไม่ได้ใช้พระราชอำนาจในการบริหารโดยลำพังโดยพระองค์โดยแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ใช้อำนาจเหล่านี้แต่คนที่ใช้คือรัฐมนตรีคือนายกคือเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ถ้าฟังจากที่นายปิยบุตรอธิบายนะคะบอกว่าตลอด21ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีพระมหากษัตริย์องค์ใดของประเทศที่เข้าร่วม ICC เนี่ยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในอดีตไม่เคยมีก็ไม่ใช่ว่าในอนาคตจะไม่เกิดขึ้นถูกต้องไหมคะถึงแม้ว่านายปิยบุตรจะบอกว่าพระมหากษัตริย์ใช้อำนาจอธิปไตยผ่านรัฐมนตรีผ่านรัฐสภาผ่านศาลและวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วม ICC จริงๆเนี่ยเพียงเพื่อต้องการจัดการกับคณะรัฐประหารที่นิรโทษกรรมตัวเองถ้าสรุปก็คือแบบนี้ว่าต้องการจัดการกับคณะรัฐประหารนั่นเองค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็มีขบวนการล้มเจ้าที่สร้างวาทกรรมใส่ร้ายพระมหากษัตริย์โจมตีสถาบันนั่นก็คือคำถามว่าใครเซ็นรัฐประหารมีการใส่ข้อมูลเท็จต่างๆให้กับกลุ่มประชาชนว่าพระมหากษัตริย์เป็นคนลงนามรับรองรัฐประหารโดยที่การลงพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์เป็นการรับรองรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแต่บิดเบือนว่าการลงพระปรมาภิไธยทุกครั้งเนี่ยเป็นการเซ็นให้มีการรัฐประหารเยาวชนคนรุ่นใหม่หลายๆคนก็เลยเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์เป็นคนลงพระปรมาภิไธยเพื่อรับรองให้เกิดการรัฐประหารแล้วเป็นยังไงคะถ้าเข้าสู่ศาลแล้วบอกว่าจะจัดการกับคณะรัฐประหารจะไม่เชื่อมโยงมาถึงสถาบันพระมหากษัตริย์หรือคะและในขณะนี้นะคะบรรยากาศของประเทศคงปฏิเสธไม่ได้ว่าขับเคลื่อนด้วยขบวนการที่ต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ขับเคลื่อนด้วยขบวนการสร้างข่าวปลอมเพื่อโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นเราไม่สามารถวางใจได้เลยว่าเจตนารมณ์ของพวกคุณนั้นบริสุทธิ์และเราซึ่งเป็นประชาชนคนไทยที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่ยอมให้ชาวต่างชาติมาฟ้องร้องดำเนินคดีกับประมุขของประเทศนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ของเราค่ะไม่ว่าจะช่องทางใดก็ตาม